พูดคุยเกี่ยวกับบอสโกเลนกันบ้างดีกว่าว่าในรอบนี้ชนะยังไงนะครับเนื่องจากวันแรกผมไม่ลงเนาะเพราะคิดอยู่แล้วว่ามันจะน่ามี2ช่วงคือช่วง1กับช่วงที่2วันนี้เป็นช่วงที่2และคือไฮไลท์ที่เล่นยากมากเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการชนะนะโดยเบื้องต้นเอาให้เข้าใจกันก่อนตรงนี้นะด่าน6เล่นเหมือนกับด่าน5ย้ำเหมือนเลยแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าเพื่อนๆจะมีดาเมจถึงหรือไม่ถึงพอหรือไม่พอนะครับเดี๋ยวผมบอกด่าน6ก่อนด่านหกเพื่อนๆสามารถเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยจะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ตัวดาเมจแรงหรือไม่แรงแล้วครับถ้าหากใครที่คิได้ประมาณสัก 600,000 ต่ำลงมาเล่นด่าน5ได้เลยถ้าใคร 500,000 ด่าน4ประมาณเนี้ยจะได้คร่าวๆเนาะส่วนถ้าใครจะเล่นด่าน6เพื่อนๆจะต้องคินะครับอยู่ที่ประมาณนะคร่าวๆนะ 800,000 อัพถึงจะผ่านนะครับ 800,000 ถึง1ล้านอ่ะอันเนี้ยผ่านแน่ๆแต่เนื่องจากดาเมจของผมมันไม่ถึงนะครับดังนั้นก็เลยต้องขออนุญาตเล่นด่านที่5เนาะเพราะด่าน6ลองยังไงแล้วก็ไม่มีทางชนะอ่ะเดี๋ยวมีคนถามแล้วทำยังไงให้ดาเมจมันถึงเนาะคีเรทครับไอ้คีแดมตรงนี้ครับเอาสัก120อ่ะได้เลยเนาะส่วนดาเมจประมาณผมเนี่ยก็ได้ละแต่ว่าขอคีเรทสัก120แล้วก็การ์ดอันเนี้ย5ดาวอันเนี้ยได้เลย 800,000 นะครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะเคลียร์นะจบในส่วนของด่าน6เนาะแต่ทีนี้ที่ผมเล่นเนี่ยคือด่าน5แล้วเป็นยังไงต่อเปิดบัฟแนะนำว่าให้ปิด1บัฟนะครับเพราะว่าไม่มีทางผ่านเลยเนื่องจากมันแรงมากอันนี้ครับไอไฟเผาตรงเนี้ยศัตรูไปเวลา5เทิร์นเนี่ยอันนี้คือแบบแล้วไฟเผา3ชั้นด้วยนะคือเรียกง่ายๆว่าถ้าเลือกครึ่งหลอดปึ๊บเดียวหายเลยไม่ต้องพูดมากนะครับปึ๊บหายปึ๊บหายอย่างเดียวดังนั้นอันเนี้ยยังไงก็ต้องเอาออกนะครับเพราะถ้าเอาไว้อ่ะยังไงก็ไม่รอดฮะเนื่องจากพอถึงเทิร์นปุ๊บโดนทีเดียวไฟไหม้ปึ๊บไปเลยครับไม่ต้องพูดเยอะเคลียร์นะอ่ะดังนั้นก็เลยขออนุญาตเอาอันนี้ออกเนาะแล้วก็ส่วนปาร์ตี้เป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอคุยในตี้ช่วงที่2ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปคุยช่วงตี้ที่1เนาะช่วงตี้ที่1เล่นด่าน6ด่านผ่านสบายเลยนะครับแต่ปัญหาคือช่วงที่2อย่างที่บอกว่ามันไม่ผ่านอ่ะเป็นดังนี้นะอันนี้ขอคุยตี้2ก่อนเดี๋ยวคุยตี้1อีก1ทีนะครับตี้ที่2เป็นประมาณนี้นะครับโดยหลักการไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามช่วง1ช่วง2เล่นแบบนี้ได้ทั้งหมดโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนเพราะมันจะจบในเทิร์นแรกได้โดยทันทีถ้าเล่นตี้แบบนี้นะก๊อปปี้ไปเลยส่วนถ้าหากตัวละครไม่มีทำยังไงดีสามารถเอาในส่วนของเนบ้ามาแทนได้นะครับเนบ้าตัวนี้แทนได้เลยไม่ว่าจะเป็นริวหรือว่ายูโน่ก็ได้แทนได้เลยนะครับสำหรับตัวละครเนบ้านะแทนตัวใดตัวหนึ่งปัญหาต่อมานะครับคือในช่วงที่2เนี่ยเนื่องจากว่าพอเราเปิดบัฟอะเดี๋ยวผมบอกเป็นไฮไลท์ก่อนเนาะตัวบอสอะมันปิดกั้นบัฟของเราเห็นปะปิดกั้นบัฟเป็นเวลาศัตรู2เทิร์นเนี่ยพอปิดกั้นปุ๊บดังนั้นเราจะไม่ได้รับแปะบัฟอะไรทั้งสิ้นหมายความว่าเช่นถ้าหากเราเล่นเอสซ่าเราจะไม่ได้รับบัฟที่แบบเพิ่มโจมตีหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะครับมันจะไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันลบบัฟปิดกั้นนะครับขนาดโนเอลอ่ะบาเรียยังไม่ได้เลยโอเคป่ะดังนั้นมันเลยไม่ผ่านครับยังไงก็ไม่รอดเนาะอ่ะอันดับต่อมาครับก็คือในส่วนของไฟเผาเมื่อกี้อธิบายไปแล้วไม่รอดนะครับอันดับต่อมาคือล้างบาเรียครับอันนี้คือมีล้างบาเรียเราด้วยแต่เดี๋ยวมีคนงงว่าอ้าวถ้าอย่างเงี้ยจะเลือกโนเอลมาทำไมก็คือว่าโนเอลเนี่ยหน้าที่คือว่าเอามาในช่วงแรกๆกันเท่านั้นเองจนกว่าบอสมันจะเกิน5เทิร์นขึ้นไปนะครับเพราะเกิน5เทิร์นบอสมันมีอยู่ตรงนี้เห็นป่ะความเหนื่อยล้าเมื่อไหร่มันจะตีเบาครับแล้วเราจะมีโอกาสในการรอดสูงมากอย่างที่ดูคลิปท้ายคลิปก็ได้นะคลิปเล่นอยู่ท้ายคลิปนะครับที่เหลือเนี่ยหลักหน้าที่ก็คือว่าชามี่เอามาฮิลมิโมซ่าเอามาฮิลเดี๋ยวมีคนถามว่าเอาเล่นมิโมซ่าตัวใหม่ได้ไหมส่วนตัวมองว่าตัวเก่าดีกว่าเนื่องจากมันฮิลได้ดีกว่าและเผื่อเพื่อนๆไม่มีเล่นตัวอื่นก็ได้ตัวไหนก็ได้ขอแค่เป็นฮิลอะครับชามี่ร่างเก่าก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันคือขอให้ติดสายฮิลมา2ตัวครับเพราะว่ามันจะได้ยื้อได้นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ผมลองเอาตัวละครโกสต์ไปลงละปัญหาคือมันยื้อไม่ไหวครับเนื่องจากว่าอาจจะของผมมันไม่ได้สุดขนาดนั้นด้วยเนาะถ้าใครของสุดอาจจะเอาตัวเดียวก็พอของผมไม่สุดดังนั้นก็เลยเอาฮิวมา2ตัวเพื่อให้ยืนได้ทีเนี้ยมันจะเป็นการวนลูปเรื่อยๆครับพอไอเนี้ยโดนตีมิโมซ่าก็จะฮิวเลยแล้วก็ชามี่ก็จะช่วยกันฮิวประมาณนั้นนะครับโซโนเอลมีหน้าที่แค่ช่วงแรกเท่านั้นหลัง5เทิร์นที่บอสมีเหนื่อยล้าก็จะไม่ค่อยได้ใช้และเรียกง่ายๆว่าเอามาสร้างบาเรียในช่วงแรกก่อนเหนื่อยล้าแค่นั้นเองและบอสจะตายได้ยังไงทำไมยื้อได้นะครับเนื่องจากโซละนั่นเองฮะตัวนี้มีกับดักสะท้อนซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะเห็นมาสะท้อนดีปึ๊บ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 เป็นแสนนะครับ200,000ได้เลยก็มีเนาะหลัก10,000 60,000 50,000 40,000 100,000ต่อดอก
ของเทิร์นมันยังไงก็แรงครับเดี๋ยวมีคนงงว่าเล่นแอสตาได้ไหมปัญหาคือว่าไอตอนบอส5เทิร์นนะครับเทิร์นพอเหนื่อยล้ามันหายมันจะทะลุก่อนครับโดนทีเดียวประมาณ 60% ยังไงแอสตาก็รอดยากมากพอบอสจะออกก่อนเรา2เทิร์นทันทีตบ1ทีอุกกาบาตลง1ทีแอสตาหายทันทีดังนั้นแอสตาผมลองแล้วไม่รอดนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆเข้าใจกันนะจุดนี้ด้วยว่ามันเลยต้องเล่นแบบนี้อ่ะทีเนี้ยอันดับต่อมาผมจะบอกตี้ช่วงที่1เนาะอันนี้ตี้ช่วง2เล่นแบบนี้เลยนะครับคือเล่นแนวยื้อจบได้เพราะโซละตัวปัญหาคือโซละถ้าไม่มีไม่รอดครับรอดยากมากส่วนตี้วันที่1นะครับโอ้อันนี้ยิ่งง่ายเลยทีเหมือนกับที่เราเคยเล่นเลยครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยอีกตัวคือตัวฟรีอีกตัวนี่แล้วแต่เลยนะคือจะเป็นตัวไหนก็ได้อะเอามาเป็นแบบลดบัฟก็ได้เป็นฮิลก็ได้เป็นเพิ่มบาเรียเป็นโกสอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยอันนี้คือช่วงที่1มันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าช่วง1เราจบได้จากตี้อันเนี้ยอยู่แล้วโดยเบื้องต้นดังนั้นเลยไม่ต้องพูดมากเคลียร์นะอ่ะทั้งหมดก็เป็น2วันนั่นเองนะครับเคลียร์เนาะแต่ว่าไอ้วันแรกเนี่ยเปิดบัฟทั้งหมดวันที่2เขาอนุญาตปิดบัฟตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเลื่อน 50% คือบอสตีเราปุ๊บแรกอ่ะเราติดไฟเผา3ชั้นเลยแล้วเลือดครึ่งหลอดทีเดียวปุ๊บหายเลยคือยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะแม่งหายปุ๊บหายวับเลยอ่ะอ่ะเป็นประมาณนี้นะสำหรับบอสโกเลมเนาะอันดับต่อมาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนแลกอะไรดีบ้างแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นอันนี้เนาะส่วนถ้าใครผ่านด่าน4ขึ้นไปเพื่อนๆสามารถแลกอันนี้ได้ทุกวันย้ำทุกวันนะครับรองเท้าแลกได้ทุกวันเนาะอันนี้แลกได้ทุกวันนะครับและเงินอันเนี้ยมันจำกัดอยู่แล้วเนาะก็แลกได้ทุกวันเช่นเดียวกันถ้าใครผ่านด่าน5ขึ้นไปนะได้ทุกวันนะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆก็แล้วกันแต่ผมมองไฮไลท์ว่าคืออันนี้กับเหรียญอัปเดตมีแค่2อย่างเท่านั้นสำหรับในการเล่นในรอบนี้นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือท้ายคลิปจะเป็นคลิปในการเล่นไม่มีการพูดเนาะที่เหลือก็ดูเอาละกันนะส่วนที่2ปล่อยออโต้ไม่ได้ส่วนที่1ปล่อยออโต้ได้เลยโดยออโต้ส่วนที่1เราตั้งกันแบบนี้นะครับเป็นประมาณนี้เลยก๊อปปี้ผมไปเลยนะครับช่วงที่2ไม่มีทางเลือกครับต้องเล่นมือเท่านั้นไม่งั้นไม่ผ่านอ่ะเป็นประมาณนี้นะสำหรับบอสโกเลม